คือเป็นหนุ่มรปภ.หลอนยาแล้วก็อาละวาดกับเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นปีเขาก็ทนไม่ไหวมีหลายคลิปหลายช่วงหลายตอนที่เขาก่อเหตุเดี๋ยวเอามาให้ดูกันเดี๋ยวพาไปดูช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนเป็นคลิปนี้ชมครับคือเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวอ่ะคุณผู้ชมฮะนี่นะครับถอดเสื้อเดินถืออะไรอาดแบบเนี้ยคนนี้ชื่อในต่อก็ก่อเหตุลักษณะแบบนี้เนี่ยมีทั้งกลางดึกมีทั้งช่วงกลางวันคุณผู้ชมอันนี้ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมก็เนี่ยเดินตะโกนแบบเนี้ยไม่สนใจจะดีอย่างตีสามอย่างช่วงดึกๆเนี่ยชาวบ้านเขาหลับเขานอนแล้วก็ทำแบบนี้แหละครับบางช่วงกลางวันในต่อก็ถือมีดไปจี้ที่ไรเดอร์ที่เขาอยู่ดีๆเนี่ยเขาขี่รถมาส่งของในหมู่บ้านก็เจอในต่อละลานเนี่ยไม่ได้สวมเสื้อเนี่ยนะฮะไม่ใส่รองเท้าด้วยแล้วก็เหมือนคนคุ้มข้างไรเดอร์ก็เพ่นเนี่ยไม่ถอยแทบไม่ทันเนี่ยกลัวสุดชีวิตนะครับนอกจากเหตุการณ์นี่แค่วันที่3กรกฎาคมนะ2เหตุการณ์แล้วนะฮะยังมีอีกหลายวันต่อเนื่องต่อคนเดิมคนนี้แหละเอาอาวุธออกมาข่มขู่ชาวบ้านล่าสุดประมาณสัก5ทุ่มของ11ตุลาคมก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อนบ้านกำลังนั่งล้อมวงกันอยู่หน้าบ้านนี่คุณผู้ชมภาพนี้นายต่อเดินเข้ามาบ้านพอดีเลยแล้วปรีเข้ามานะฮะไม่ได้มาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบในฐานะเพื่อนบ้านหรอกมาหาเรื่องถามว่าทำไมเมื่อวานมีปัญหาอะไรกันนะคนที่อยู่ในวงคนเสื้อดำก็ลุกขึ้นมาบอกพี่ต่อยังมาหาเรื่องเลยนี่ก็พยายามไปเจรจาก็มีคนเข้าไปทำให้ใจเย็นๆพยายามไปห้ามปรามทุกคนก็รีบเข้าไปช่วยเจรจาไม่ให้เกิดการปะทะกันนี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับเราลงไปจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชุมชนซอยทานสัมฤทธิ์ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนท์เพราะว่ามีชาวบ้านแจ้งมาว่าเดือดร้อนและเธอก็อยู่ในวงจรปิดด้วยเธอบอกถูกนายต่อเนี่ยนะต่อเป็นใครเป็นหัวหน้าชุดด้วยอาชีพรปภเป็นเพื่อนบ้านเธอถูกคุกคามแล้วก่อนจะเกิดเรื่องเขาคุ้มคลั่งทุบฝาบ้านเสียงดังสนั่นตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนถึงเช้าอ่ะนอนไม่หลับครับแล้วไม่ใช่แค่เธอที่เดือดร้อนชาวบ้านทุกคนในละแวกนั้นต่างก็บ่นไปเสียงเดียวกันก็เลยหมั่นทนไม่ไหวไงตะโกนด่าไปประมาณว่ามึงจะทุบอะไรกันนักหนาเพราะต่อมทุบบ้านอ่ะเสียงมันดังนี่ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมเนี่ยแบบเนี้ยจนตะโกนออกไปจะทุบอะไรกันนักหนาคาดว่าต่อเขาคงโกรธที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยตามมาหาเรื่องเมื่อคืนนี้ผู้หญิงท่านนี้บอกอย่างนี้ครับเธอและครอบครัวและชาวบ้านอดทนมาแบบเนี้ยเป็นปีแล้วนะฮะเพราะมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดเสพทีไรก็คุ้มคลั่งทุกทีเดินไปพูดคนเดียวตะโกนด่าชาวบ้านก็ไม่รู้สาเหตุคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาก็โดนลูกหลงไปด้วยล่าสุดที่ไปใช้มีดจี้คอไรเดอร์ที่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีเนี่ยนะครับชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนี้ลูกเด็กเล็กแดงห้ามเลยห้ามเดินผ่านเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่ดีๆจะมาเอามีดมาทำเอาอาวุธมาทำร้ายแบบนี้นะครับและ2เดือนก่อนหน้านี้ต่ออาการหนักขึ้นทุบฝาผนังบ้านตัวเองตั้งแต่ตีหนึ่งถึงเช้ากี่ชั่วโมงล่ะนับไปบางครั้งก็ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเคยแจ้งนักข่าวให้มาช่วยทำพื้นที่ก็ลงมาแจ้งตำรวจก็ลงมาตรวจสอบปรากฏนำตัวต่อไปทำประวัติแล้วก็กลับส่งกลับมาอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับนี่ฮะเจ้าหน้าที่ไปเจรจาแล้วมันก็วนแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกยอมรับว่าเสพยาเสพติดแต่คนเสพเป็นอะไรคุณเจี๊ยบคนเสพเป็นแค่ผู้ป่วยแค่ผู้ป่วยก็ทำอะไรมากไม่ได้ใช่ไปฟังนะฮะความเดือดร้อนชาวบ้านย่านนี้ครับค่ะเวลาแจ้งตำรวจก็เขามาเขาก็ถามทุกรอบว่าเสพไหมเสพครับหรืออย่างรอบล่าสุดก็ไม่ต้องตรวจหรอกพี่ตรวจไปผมก็เจอผมเสพมาหลายวันแล้วแต่ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้เอาตัวไปคือถ้าที่ตำรวจแจ้งมาเองนี่คือไม่เคยเอาตัวไปสักรอบเลยไม่เคยเลยครั้งนี้เนี่ยคือเราสุดทนแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำยังไงบ้างก็จริงๆอ่ะสุดทนตั้งแต่รอบที่แล้วเลยพี่แต่พอดีรอบที่แล้วจับไปแค่สองสามชั่วโมงกลับมาตอนแรกเราก็ว่าเขาคงแบบไปทำอะไรสักอย่างแล้วแต่ว่าคือกลับมาก็เหมือนเดิมยังมีพฤติกรรมแบบคือโวยวายไม่พอใจที่แบบใครแจ้งวะแล้วแบบว่ากูไม่เคยยุ่งกับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่คือยังไม่รู้ว่าตัวเองผิด
แล้วก็น่าสงสารอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเจ้าหน้าที่รัฐยังทำอะไรไม่ได้เลยไปทำประวัติแล้วก็ปล่อยตัวกลับมาก็ได้แต่เรียกร้องนะครับให้มาตรวจสอบให้นำตัวไปบำบัดหลังจากนั้นบำบัดหายดีน่ะค่อยปล่อยกลับมาเป็นไปได้หรือไม่เพราะทุกคนกลัวว่าวันดีคืนดีพวกเขาจะเกิดอันตรายไปมากกว่านี้นะฮะเห็นแบบนี้มันเหมือนปัญหาซ้ำซากวนเวียนอยู่เดิมๆนะคะแค่เปลี่ยนพื้นที่แล้วมันเยอะจริงๆไม่รู้จะทำยังไงฮะค่ะ